Welcome to English Room by Teacher I สวัสดีนักเรียนชั้นป.1ทุกคนนะคะเจอกันกับ Teacher I ผ่านคลิปวิดีโอการสอนภาษาอังกฤษวันนี้เรามาดู vocabulary กันเลยค่ะ dog แปลว่าสุนัขค่ะ pizza แปลว่าพิซซ่า banana แปลว่ากล้วยค่ะ mangoแปลว่ามะม่วง milk แปลว่านมนะคะในส่วนของแบบฝึกหัดวันนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนเตรียมกระดาษหรืออาจจะเป็นสมุดก็ได้นะคะนักเรียนมาดูใบงานพร้อมกันเลยโดยให้นักเรียนนะคะวาดภาพนะคะตามที่คุณครูได้นำเสนอบนคลิปวิดีโอตรงนี้นะคะหลังจากนั้นก็เขียนประโยคดังตัวอย่างแบบนี้เลยนะคะโดยการขีดเส้นโยงคู่กับประโยคให้ถูกต้องนะคะอย่างเช่นภาพที่1เป็นภาพพิซซ่าใช่ไหมนักเรียนก็โยงมาหาประโยคที่3จะเป็นคำว่า I like pizza ใช่ไหมคะโดยทำใส่กระดาษหรืออาจจะเป็นสมุดก็ได้นะคะนักเรียนให้นักเรียนนะคะจับคู่ภาพกับประโยคให้สัมพันธ์กันโดยวาดรูปลงไปนะคะแล้วก็เขียนประโยคดังตัวอย่างต่อไปนี้แล้วหลังจากนั้นก็ขีดเส้นโยงคู่ภาพกับคำศัพท์หรือประโยคให้ถูกต้องนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะนักเรียนเจอกันคลิปหน้านะคะใครเสร็จแล้วถ่ายภาพมาส่งที่คุณครูไลน์กลุ่มห้องของตนเองได้เลยนะคะเจอกันคลิปหน้า Today I Say Goodbye สวัสดีค่ะ